สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่บ้านนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาใช้นะคะเพราะว่าท่านใช้แล้วดีมากใช้นากี่แปลงกี่แปลงท่านดีหมดแล้วแปลงนี้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแปลงที่แล้วว่าดีแปลงนี้ยังดีมากกว่าเดิมอีกค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรกันเลยค่ะวันนี้วันที่14เมษายนค่ะพ.ศ.2557เพราะข้าวนี้ปะทะหนาวปะทะแล้งซึ่งน้ำไม่ค่อยได้ค่ะแต่กลับมาดีเมื่อได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ค่ะตามเรามาเลยค่ะชอบไหมค่ะเนาะเหยียบผ้าหน่อยจ้าไม่เป็นไรจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนุชนาถย้ายนายจ้าค่ะแล้วนู่นล่ะคะคนกลางน้ำใหม่ค่ะแล้วใหม่อะไรคะมรดกค่ะชื่อก็มรดกแล้วค่ะคนโน้นล่ะคะน่าคุณอะไรคะจ๊อบค่ะจ๊อบเหรอก็เป็นยังไงคะคุณนุชที่ได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้กับนาแปลงโน้นว่าดีแล้วแปลงนี้กับดีจ้ะอันนี้เป็นแปลงที่สองนะคะแปลงที่สองดีดีกว่าแปลงแรกอีกแล้วคะแต่แปลงนี้ฉีดไม่ทันได้รอบเดียวได้รอบเดียวจ้ะได้รอบเดียวยังดีขนาดนี้จ้ะแต่แปลงโน้นได้สองรอบได้สองรอบค่ะนาแปลงนี้มีกี่ไร่คะมีแปดไร่ทั้งหมดมีแปดไร่ค่ะคุณนุชคะนี่ข้าวนี้พันอะไรคะ51เหมือนกัน51เหมือนกันเป็นข้าวเบาใช่ไหมคะเป็นข้าวเบาแต่มันไม่น่าเหมือนจะเหมือนข้าวเบานะคะดูเม็ดยาวเม็ดยาวแล้วก็เม็ดใสลวงงุ้มเชื่อค่ะน้ำหนักดีมากเลยค่ะเพราะว่าทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เห็นข้าวเกษตรกรที่ได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เราแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์เนาะก็อยากจะถามคุณนุชว่าใช้ยังไงกับสินค้านุชฟอร์ไลท์ค่ะก็อันนี้ฉีดตอนช่วงที่กำลังจะท้องกำลังจะท้องสูตร1สูตร2ผสมกันเลยเพราะว่าข้าวอายุมากแล้วก็ปุ๋ยคุกด้วยเคลล่าด้วยอ๋อทั้งหมด4อย่างเลยนะคะตัวไหนบ้างคะชูอ๋อสูตร1สูตร2แล้วคุณนุชฉีดกี่ครั้งคะฉีดได้ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวข้าวเริ่มจะออกแล้วอ๋อ ตอนแรกทำไมคุณนุชไม่ฉีดช่วงข้าวยังไม่ได้น้ำตอนนั้นน้ำไม่มีอ๋อไม่มีน้ำเพราะนาแถวนี้กระท่อนกระแท่นน้ำมากเลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ๋อเป็นที่ที่ไม่สมบูรณ์เรื่องน้ำเรื่องน้ำพอหน้าแล้งก็แห้งไปเลยพอหน้าน้ำก็ท่วมเลยก็มันมีปัญหานะคะทางเกษตรกรก็เลยได้ฉีดสินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วครั้งเดียวเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์คุณนุชข้าวดีอย่างนี้ไหมคะก็ดีแบบเหมือนเขาเขาไม่ค่อยดีแบบอันนู้นนะไม่ค่อยรวงไม่ค่อยห้อยแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้รวงห้อยดีมากเลยค่ะแสดงว่าข้าวมันมีน้ำหนักใช่ไหมข้าวมีน้ำหนักขึ้นกว่าเดิมเม็ดใสกว่าเดิมอ๋อแล้วเม็ดยาวด้วยเนาะเม็ดยาวคุณนุชใช้สูตรหนึ่งสูตรสองเคลล่าคู่ปุ๋ยสี่ตัวจ้ะแต่ฉีดครั้งเดียวจ้ะยังดีขนาดนี้ก็คุณนุชมั่นใจสินค้านุชฟอร์ไลท์ยังไงคะอ๋อมั่นใจมากเลยค่ะแล้วคะจ้ะแล้วจะใช้ต่อไหมคะใช้ค่ะใช้ต่อค่ะก็นาปีนี้ใช้ต่ออีกเนาะช่วงนี้หนึ่งปะทะหนาวจ้ะสองน้ำไม่ค่อยพอใช่ก็เกิดอาการว่ากลัวข้าวจะไม่ได้ใช่ค่ะที่ได้มาฉีดข้าวช่วงท้องเพราะว่ามันไม่มีน้ำไม่มีน้ำช่วงนั้นพอโอเคว่าฉีดได้ก็เลยสูตรสองสูตรผสมกันเลยเอาทีเดียวเลยทีเดียว คิดว่าประหยัดค่ะแล้วเป็นไงคุณละไมมาเห็นข้างคุณนุชแล้วดีค่ะดีเหรอของคุณละไมก็ดีไปแล้วเนาะแต่หวานห้างห่านเนาะเดินนี่ไม่มีล้มเลยค่ะแล้วคุณจ๊อบเป็นยังไงในฐานะที่เป็นตัวแทนอยู่ที่บ้านนาอินเห็นข้าวเขาแล้วเป็นยังไงดีค่ะดีอย่างเดียวสวยด้วยสวยด้วยเออก็สวยค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ค่ะพี่น้องทั่วประเทศนะคะถ้าท่านอยากจะใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ก็โทรตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นนี้เลยนะคะทางหมู่บ้านนาอินในเขตอำเภอพี่ชัยตำบลนาอินนี้ถ้าอยากใช้ก็ติดต่อคุณนุชได้นะคะคุณละไมติดต่อได้ไหมคะได้ค่ะแล้วคุณจวบล่ะคะได้ค่ะได้นะคะติดต่อได้ค่ะนี่อยู่หมู่6คุณละไมอยู่หมู่2ค่ะก็ติดต่อได้นะคะสินค้านุชฟอร์ไลท์เราไม่ใช้ไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะคะว่ามันดีอะไรยังไงนั้นใช้ง่ายไหมคะคุณนุชใช้ง่ายค่ะค่ะใช้ยังไงคะวิธีการใช้ก็เอามาผสมน้ำ25ลิตรเหมือนกันอันนี้5 ซี2 อย่างในสูตร1สูตร2ในอย่างละ5 ซี
แล้วแค่ไล่ก็54คุกปุ๋ยอีกช้อนเดียวช้อนเดียวค่ะแต่น้ํา20ลิตร25ลิตรอีกต่างหาก25ลิตรประหยัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะประหยัดต้นทุนล่ะฮะลองพิจารณานุชพอไลท์ดูนะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่ลองท่านไม่รู้ถ้าท่านลองแล้วท่านจะรู้ว่าสินค้านุชพอไลท์เราลดต้นทุนจริงๆลดต้นทุนจริงไหมคะคุณนุชจริงค่ะจริงเนาะค่ะทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ดีใจค่ะที่ได้นำสินค้าดีๆมาให้กับเกษตรกรได้ใช้นะคะเราก็ทางเราดีใจทีมงานนุชพอไลท์ก็ดีใจแล้วเรามาทำเคสที่นาอินนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเกษตรกรที่นาอินนี้ตอบรับเรามาดีมากเพราะใช้สินค้าแล้วดีทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าท่านต้องการสินค้านุชฟอร์ไลท์เชิญติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ